ก็ถูกขอแต่งงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนักแสดงสาวคนสวยอย่างใหม่รภัสสรัณหลังจากที่คบหาดูใจกับแฟนหนุ่มแบบไม่เปิดตัวมานานถึง7ปีและเมื่อเข้าไปส่องดูก็เหมือนว่าหนุ่มคนนี้จะโปรไฟล์ไม่ธรรมดาด้วยซึ่งชื่อจริงที่ว่าภัยสุนิทพิรมภัตตีสกอตหนุ่มหน้าหล่อลูกครึ่งไทยสกอตแลนด์สำหรับหนุ่มภัยเป็นลูกชายคนโตของคุณน้องจิรานุชพิรมภัตตีกับสามีชาวสกอตแลนด์และก็มีน้องชายอีกหนึ่งคนที่เป็นลูกครึ่งน้องชายศิรานันท์พิรมภักดีสกอตซึ่งคุณจิรานุชก็เป็นน้องสาวของนิดหน่อยจุตินันท์พิรมภักดีและก็มีน้าสาวคนสุดท้องหนุ่ยจุไรรัตน์พิรมภักดีหลานตาของเจ้าสัวจำนงกับคุณหญิงสุภัชรีพิรมภักดีนอกจากนี้หนุ่มภัยก็ยังเป็นแก๊งเพื่อนสนิทกลุ่มเดียวกับป๊อกพัสกรจิราธิวัฒน์ภูผาเตชะนรงค์และก็แหวนเปาวาริษาเพนชาติไม่แปลกใจกันเลยว่าจะเห็นสาวใหม่ไปออกทริปเที่ยวบ่อยๆกับแก๊งนี้นั่นเอง